ครับกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการเทรดทะลุจอกันครับและช่วงนี้ครับก่อนอื่นเลยเราไปฟังกติกาการแข่งขันวันนี้กันครับสำหรับกติกาการแข่งขันก็มีดังนี้ครับข้อแรกเรามีเงินเพื่อทำการเทรดแข่งขันกันทีมละ5ล้านบาทจากบัญชีคลิกทูวินครับข้อที่2มีระยะเวลาการลงทุนให้1สัปดาห์ครับส่วนข้อสุดท้ายครับผลการแข่งขันจะมาจากยอดเงินที่มีเหลือในแต่ละทีมครับทีมใดมากกว่าก็ชนะไปส่วนทีมแพ้จะพบกับบทลงโทษที่โหดที่สุดนั่นเองล่ะครับและช่วงนี้ครับเราไปพบกับทีมผู้เข้าแข่งขันครับพบกับทีมแรกของเราครับทีมหมีครับสวัสดีครับทีมหมีครับวันนี้มาคนเดียวครับเออนั่นสิไปไหนก็ไม่รู้เอ๊ะสงสัยยังไม่มาครับตื่นสายตื่นสายใช่ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมทีมหมีของเราครับก็จะมาหาในเรื่องของจุดหรือว่าจังหวะในการขายครับเพื่อจะทำกำไรในช่วงของตลาดมีการปรับตัวลดลงนะครับและพบกับทีมที่2ของเราครับทีมกระทิงครับเย้อ้าวยังยุ่งเอ้าเฮ้ยมาดิพี่อยู่ตรงนี้วันนี้เป็นกระทิงวันหนึ่งเป็นกระทิงของปลอมเห็นไหมเขาหลุดเลยก็อยากเป็นกระทิงวันหนึ่งอ่ะเป็นหมีสปีชีส์หมีอย่ารีบเป็นกระทิงหลงกลสาวๆแล้วสิกลับมาตรงนี้ด่วนทีมนี้น่าอยู่กว่าอีกเนอะจ้าจ้าสารภาพว่าขอไปอยู่ด้วยได้ไหมไม่ได้หรอกอยู่กับแกไม่มีความสุขเลยฝั่งนี้ดีกว่าอาจจะลุ่มก็ได้นะถ้าแกไม่อยู่ด้วยเขาอยู่ด้วยนะโดนทำโทษโดนทำโทษด้วยกันนะคะรับโทษแท้เหรอเอาละครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันดีกว่าครับว่าสัปดาห์นี้ครับการลงทุนในตัวของ Set 50ใน Futures นั้นจะมีประเด็นอะไรสำคัญต้องติดตามบ้างครับแล้วก็เป็นประเด็นที่จะมีผลต่อความเคลื่อนไหวของดัชนี Set 50ครับคุณจุ้ยครับวันนี้ครับช่วยอธิบายให้เราฟังนิดนึงครับว่าประเด็นในช่วงนี้ต้องติดตามอะไรพิเศษบ้างครับครับแล้วช่วงนี้นะฮะก็มีอยู่ 2-3 เรื่องนะครับที่จะส่งผลกระทบต่อตัว Set 50 Index บ้านเรานะครับเรื่องแรกนะฮะเป็นปัจจัยระดับโลกก็คือในเรื่องของราคาน้ำมันนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาน้ำมันนะฮะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่องนะฮะสาเหตุนะฮะสำคัญที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะปัจจัยมากๆเลยนะที่ตลาดให้ความสำคัญคือในเรื่องของความกังวลนะฮะในเรื่องของซัพพลายซึ่งปี2ปีที่ผ่านมานะครับเรากังวลกันว่าเฮ้ยฝั่งซัพพลายเนี่ยจะล้นตลาดนะแต่ต้องบอกว่าพอมาปีนี้นะครับภาพตรงนั้นเนี่ยความกังวลลดน้อยถอยลงไปครับส่วนหนึ่งก็เพราะปัญหาพวกฝั่งนะฮะประเทศผู้ผลิตน้ำมันนะครับมีปัญหานะครับยกตัวอย่างเช่นล่าสุดนะฮะก็มีกรณีไฟไหม้ที่แคนาดาด้วยซึ่งแคนาดาก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะฮะที่เป็นผู้ผลิตน้ำมันครับผมซึ่งดัชนี Set 50ของเราเนี่ยก็มีหุ้นในกลุ่มพลังงานอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยทีเดียวใช่ไหมครับครับถูกต้องครับนี่อย่างนี้แล้วพอซัพพลายเริ่มมีการลดลงแล้วราคาก็มีโอกาสที่จะดีดตัวเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับถูกต้องครับนอกจากในเรื่องของปัจจัยเรื่องน้ำมันแล้วครับมีประเด็นอื่นๆที่ต้องติดตามไหมครับครับจะสังเกตเห็นว่านะราคาน้ำมันนี้เป็นปัจจัยในเชิงบวกนะครับแต่อย่าลืมว่านะครับก็ยังมีปัจจัยในเชิงลบนะฮะที่เราต้องติดตามนะฮะเรื่องใหญ่ๆทั่วโลกเฝ้าติดตามคือในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดครับนะครับก็มีความกังวลเหมือนกันนะครับว่านะครับเป็นไปได้ว่าการประชุมในครั้งหน้านะในเดือนมิถุนายนเป็นไปได้ว่านะฮะอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะซึ่งจะส่งผลกระทบค่อนข้างที่จะอาจจะรุนแรงก็ได้นะครับในแง่ของสินทรัพย์เสี่ยงมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงได้ครับคุณผู้ชมครับคุณจุ้ยบอยแบนด์คราวงามของเราให้คอมเมนต์ด้านปัจจัยที่ต้องจับตาในการเทรด Set 50 Index Future ของเราไว้ดังนี้นะครับปัจจัยแรกครับที่ถือว่าเป็นปัจจัยบวกนั่นก็คือเรื่องของราคาน้ำมันครับที่ผ่านมาทุกฝ่ายได้กังวลกลัวการผลิตที่อาจจะล้นตลาดได้แต่ปีนี้ความกังวลที่ว่าก็ลดลงไปครับราคาพลังงานจึงอาจจะกลับขึ้นมาครับส่วนปัจจัยเชิงลบก็คงหนีไม่พ้นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนั่นเองแหละครับที่อาจจะทำให้สินทรัพย์เสี่ยงมีการปรับตัวลดลงได้นะครับทราบอย่างนี้แล้วครับในรอบของการลงทุนในสัปดาห์นี้ครับทางคุณจุ้ยจะพอแนะนำให้กับผู้เข้าแข่งขันของเรายังไงบ้างครับครับในแง่ของการวางกลยุทธ์นะฮะจะสังเกตว่ามีทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากจะเสริมนะฮะในเรื่องของปัจจัยทางเทคนิคเข้าไปด้วยนะครับอยากที่จะให้ดูในส่วนของราคานะฮะเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อวันที่12นะครับครับวันที่12นะสำหรับ S50M16 นะครับเขานะฮะสามารถที่จะเบรกนะครับ
กลับขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ885จุดได้ wow. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพตรงนี้นะฮะต้องบอกว่าอาจจะเป็นปัจจัยบวกเล็กๆนะตอนนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในของกลยุทธ์นะฮะเราก็แนะนำนะอยู่ฝั่ง long position นะครับในส่วนของเป้าหมายต้องบอกว่าอย่างที่เรารู้กันมาโดยตลอดนะมีทั้งปัจจัยบวกปัจจัยลบเพราะฉะนั้นเป้าหมายอาจจะวางในภาพระยะไกลมากไม่ได้นักนะฮะเพราะนะครับในส่วนของ S50 M16 เองนะครับมีแนวต้านที่สำคัญนะบริเวณ900จุดครับอันนี้เป้าหมายแรกเลยนะฮะที่เป็นแนวต้านที่สำคัญแถวๆบริเวณนี้นะฮะเคยเทสมาแล้วประมาณ 3-4 รอบครับเป็นไงบ้างครับไม่ผ่านนะหรือไปไกลสูงสุดนะครับเท่าที่เห็นก็คือบริเวณ913ถึง915จุดก็ไม่ผ่านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้นะเรามองว่าถ้าสมมติว่าอยู่ฝั่งลองเวอร์ชันเป้าหมายก็แถวๆอยู่เวน900จุดไปถึง910จุดแถวๆบริเวณนี้ครับผมครับผมแต่ว่าแนวโน้มนี่คืออาจจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นได้แล้วในเรื่องของการตั้งหยุด stop loss หรือว่าฝั่งขาลงนี่จะพอจะเป็นยังไงบ้างครับครับสำหรับนักทุนนะครับที่เทรดนะฮะที่เป็นแบบเป็นเทรนเทรดแล้วสามารถที่จะถือโพซิชั่นข้ามคืนได้นะครับเราอยากที่จะแนะนำนะฮะจุด stop loss นะครับถ้าสมมติว่าในกรณีนะฮะที่ตัวset 50นะฮะปรับตัวลดลงมาต่ำกว่า880จุดนะครับก็จะเป็นจุดนะฮะ stop loss สำหรับคนที่ถือฝั่ง long position ครับครับผมวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของกรอบการลงทุนที่เรานำมาให้ไว้กันไว้ณวันนี้เลยครับผมก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันครับตอนนี้เรารู้เกี่ยวกับสถานการณ์คร่าวๆแล้วก็เรื่องของปัจจัยต่างๆแล้วครับช่วงนี้ครับมาฟังเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองแล้วก็การวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆสำหรับการลงทุนกันดีกว่าครับเริ่มต้นกันที่ฝั่งคุณทีมหมีครับอ้าวคุณทีมหมีกลับมาแล้วครับไม่เล่นแล้วไม่อยากเล่นแล้วโดนสาวๆไล่มาแล้วสิคุณยังยุทธก็จำเป็นต้องอยู่กับแกนี่นะเอาละครับลุยเอาเลยนะอ่ะคุณเราวางแผนกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับฝั่งของหมีเนี่ยเรามองว่าเอ๊ะตลาดมันดูน่าจะขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราจะวางกลยุทธ์แบบสั้นๆนะครับก็คือว่าถ้าหากว่าตัว Set 50เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเราก็จะไปช็อตนะครับแล้วก็รอส่วนต่างแค่ประมาณสัก5จุดเท่านั้นเองนะครับก็คือเรามองว่าถ้าหากว่าจะอยู่สักประมาณ890เนี่ยเป็นจุดยืนพื้นไว้ก่อนถ้าขึ้นเกินกว่า890เมื่อไหร่เนี่ยเราจะเข้าช็อตทันทีนะครับแล้วถ้าว่าระหว่างวันเนี่ยเขาปรับตัวลดลงมาอยู่ที่885หรือ880เนี่ยเราก็จะขายนะครับหรือว่าเราจะปิดโพซิชันนั่นเองนะครับเพื่อที่จะแบบว่าเทคกำไรระยะสั้นเพราะว่าตลาดดูเหมือนว่าจะเป็นขาขึ้นมันไม่ใช่เวลาของมีอย่างเราครับผมนั่นแหละแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ตั้งคัดลอสไว้ด้วยนะครับเพราะว่าทางด้านของนักวิเคราะห์ของเราเนี่ยบอกว่ามันจำเป็นนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะตั้งคัตลอสไว้ที่ถ้าหากว่าขึ้นเกิน895เมื่อไหร่เนี่ยเราจะคัตลอสไม้แรกครับแล้วถ้าขึ้นถึง900เมื่อไหร่ปุ๊บเราจะคัตลอสอีกไม้นึงนะนี่ตั้งไว้2ไม้เพื่อความปลอดภัยนะครับครับผมเดี๋ยวนะทำไมทำอะไรเยอะจังวะเพราะว่าเรามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาทิตย์นี้มันเป็นขาขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวเลข GDP ก็น่าจะเป็นบวกนะหรือว่าแบบเรื่องราคาน้ำมันก็ดูมันจะปรับตัวเป็นขาขึ้นหรือยังไงอย่างนี้แหละเพราะงั้นเนี่ยเราคิดว่าเอ้ยเรานิ่งๆแล้วก็แบบว่าเทคกำไรระยะสั้นดีกว่าอย่าซื้อสัญญายาวเพราะว่าไม่งั้นเราจะเจ็บตัวครับผมเก่งนะเนี่ยนิดนึงวันนี้จะชนะไหมไม่รู้นะครับค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปฟังทีมกระทิงกันบ้างครับว่าผู้ที่กำลังมองหาเรื่องของแนวโน้มฝั่งขาขึ้นครับจะหาจุดซื้ออย่างไรกันครับทีมกระทิงเชิญครับหลังจากที่เราวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจแล้วก็ทำนายแนวโน้มแล้วเนี่ยเราคิดว่า GDP น่าจะปรับตัวสูงขึ้นรวมทั้งด้านน้ำมันเองเนี่ยคิดว่าซัพพลายไม่น่าจะล้นตลาดแล้วน้ำมันก็น่าจะขึ้นซึ่งเป็นส่งผลบวกต่อหุ้นด้านพลังงานนะคะซึ่งเป็นหุ้นส่วนใหญ่ในเซ็ต50เหมือนกันค่ะใช่ค่ะทั้งด้านพลังงานแล้วก็ด้านพวก consumer product ทั้งหลายถูกไหมคะค่ะแล้วก็เนี่ยเราก็มองว่าในประเทศคู่ค้าของเราเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะได้มีผลประกอบการที่ดีขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือว่าญี่ปุ่นค่ะเราก็เลยมองว่าโอกาสที่ราคาหุ้นตรงนี้จะสูงขึ้นก็ค่อนข้างมากค่ะเห็นด้วยเห็นด้วยอ่ะนะคะเราอยู่ทีมเดียวกันไหมกับอายี่เราอรยศเอ้ามันน่าเชื่อนะอยู่ฝั่งนี้ก็ไม่เห็นน่าเชื่อแต่เราก็ไม่ลืมดูปัจจัยทางด้านลบด้วยอย่างเช่นเฟดเนี่ยอาจจะประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงกลางเดือนมิถุนายนเพราะฉะนั้นเราก็จะเก็งกำไรขาขึ้นในระยะสั้นๆก่อนนะคะ okay. ก็เราคิดว่า Set 50 Index Future น่าจะขึ้นไปเกิน900จุดค่ะ
แล้วก็แต่ว่าเราก็ตั้งจุด stop loss เอาไว้เผื่อเหตุการณ์ที่เลวร้ายจริงๆไว้ที่ประมาณ885จุดนะคะเราจะยอมขาดทุนแค่ประมาณไม่เกิน 10% ค่ะเยี่ยมมากต้องชนะแน่ๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวดิฟังนี้มีไม่ใช่กระทิงเอาเหรอคิดฟังแหมคุณเยี่ยมยุทธเอาใจช่วยทีมกระทิงออกนอกหน้าแบบนี้คุณแม็กซ์ผมก็แย่น่ะสิครับเราไปสรุปกลยุทธ์การลงทุนของทั้ง2ทีมอีกครั้งดีกว่าครับคุณผู้ชมกลยุทธ์การลงทุนของทีมหมีมาแบบสั้นๆเซฟๆเลยนะครับเพราะคุณแม็กย้ำเลยครับวันนี้ไม่ใช่เวลาของหมีจึงขอเข้าช็อตที่890ขายเมื่อราคาย่อลงมาที่885และคัทลอสที่895ครั้งที่1และ900เป็นครั้งที่2ครับส่วนด้านทีมสาวกระทิงของเรามองปัจจัยในระดับ GDP กันมาเลยทีเดียวครับจึงเข้าทำการเปิดสถานะลองไว้ที่895จุดและทำกำไรเมื่อถึง900จุดและมีจุดคัทลอสที่885จุดครับคุณจุ้ยครับทั้ง2ทีมวางกลยุทธ์มาเรียบร้อยแล้วครับไม่ทราบว่าคุณจุ้ยมีความคิดเห็นหรือว่าคำแนะนำยังไงบ้างไหมครับครับก็เท่าที่สังเกตเห็นนะฮะทั้ง2ทีมนะฮะก็ถือว่าวางกลยุทธ์กันได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะฮะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะฮะ เวลานะฮะไปลงสนามจริงนะฮะเวลา ลงไปเทรดจริงนะฮะสิ่งที่สำคัญนะฮะคือต้องทำตามแผนให้ได้อย่างจริงนะยกตัวอย่างเช่นฟังนี้ครับเขาบอกว่าเขาจะช็อตเพราะนั้นเนี่ยโดยปกติถ้าสมมติว่าเรามองว่าเทรนด์ในภาพระยะสั้นเนี่ยจะเป็นขาขึ้นนะขาช็อตสิ่งที่คุณอยากจะไปช็อตสวนต้องรอให้ดัชนีปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไปใกล้เคียงระดับแนวต้านนะครับคุณถึงจะตัดสินใจเข้าช็อตได้ครับผมครับผมวันนี้ก็เป็นในเรื่องของข้อควรระวังนะครับสำหรับฝั่งนี้นะครับถ้าทางฝั่งกระทิงครับที่จะเปิดสถานะซื้อณตอนนี้เลยเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับครับสำหรับฝั่งกระทิงเองนะครับก็กลยุทธ์นะฮะค่อนข้างชัดเจนนะฮะเวลาถึงสนามจริงนะครับหลายๆท่านนะฮะที่เป็นเทรดเดอร์อยู่ในตลาดนะครับพอมีแผนที่ชัดเจนนะแต่เวลาพอไปถึงสถานการณ์จริงกับที่จะลังเลเอ๊ะมันจะมีย่อตัวลงไปอีกหรือเปล่าหรือจะเอาเลยกันดีไหมกลัวซื้อแพงกลัวกลัวซื้อแพงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป้าหมายเราชัดเจนอย่างนี้แล้วนะครับถ้ามีมุมผมในมุมผมนะฮะถ้าเป้าหมายชัดเจนเปิดตลาดอาจจะเคาะซื้อไปเลยนะครับผมก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับตอนนี้แต่ละทีมก็วางกลยุทธ์เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้แต่ละทีมก็กำลังส่งคำสั่งหรือว่าส่งคำสั่งเรื่องของการซื้อขายนะครับในระบบจริงๆนะครับเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันดีกว่าครับว่ากลยุทธ์ของฝั่งใดจะเวิร์กกับกันครับพักสักครู่ครับ